ครับท่านผู้ชมรายการนุชฟลายนะครับนะครับผมสมบัติทองเงินนะครับสุขจารินค้าโพประทับช้างหรือโมบายโพประทับช้างวันนี้สัญจรมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอันนี้ขนมหม้อแกงอร่อยนะฮะวันนี้เราไปชิมมาแล้วนะฮะแต่วันนี้เรามีเคสเด็ดนะครับของนุชฟลายนะฮะสัญจรมาที่เพชรบุรีแล้วก็มาชมแปลงบวบนะฮะที่สวยนะฮะแล้วได้ผลผลิตลดต้นทุนด้วยนะฮะเรามาเจอเกษตรกรกันเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับครับผมสุรัตน์กัญญานรัตน์สุรัตน์กัญญานรัตน์นะครับเกษตรกรเมืองเพชรบุรีนะฮะหนุ่มหล่อนะวันนี้นะวันนี้จะขอจอลึกเลยนะฮะว่าที่พี่รัตน์เนี่ยเรียกพี่รัตน์ดีกว่าเนาะนะครับพี่รัตน์ได้ใช้สินค้านูดฟอร์ไลท์แล้วประทับใจขนาดไหนนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ใช้สินค้านูดฟอร์ไลท์เนี่ยรู้จักใครแนะนำมาครับเนี่ยพี่มุนตวัฒน์มุนตวัฒน์นะฮะหรือพี่ตีนะพี่ตีของเรานะฮะมาจอลึกที่นี่นะมาขยายงานที่นี่ต้องขอขอบคุณนะพี่ตีของเราด้วย อยากจะทราบว่าที่นี่นะฮะที่ใช้สินค้านูดฟอร์ไลท์เนี่ยใช้กับอะไรครับเนี่ยใช้กับพืชผักทุกชนิดทุกชนิดเลยนะวันนี้เรามาที่แปลงไหนครับเนี่ยนี่บวบเรียงบวบนะบวบเรียงนะอันนี้คือบวบที่พี่จิตเรียกบวบหวานนะอย่างงี้นะอันนี้อยากจะให้พี่รัตน์เนี่ยแนะนำนะวิธีการใช้แล้วก็เกิดผลแตกต่างอะไรบ้างครับแล้ววิธีใช้ยังไงนะเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะที่ใช้เริ่มแรกที่ใช้คือฮอร์โมนที่เราสั่งซื้อจากที่อื่นตัดทิ้งออกไปเลยตัดทิ้งเลยคือมาใช้ตัวนี้แล้วฉีดมันจะได้อยู่2ระยะ2ระยะนะฮะพอระยะที่2มันจะเห็นจากน้ำหนักในการบรรจุแพ็คน้ำหนักในการใส่เครื่องผลความแตกต่างเลยใช่ไหมครับที่ใช้เนี่ยคือใช้ส่วนผสมกี่ซีซีครับ50ซีซีต่อถัง200ลิตร50ซีซีนะครับต่อถัง200ลิตรฉีดช่วงไหนบ้างครับที่ฉีดช่วงเช้าแล้วก็เย็นอ๋อมีสองช่วงนะครับใช้กับบวบนะสีช่วงเช้าช่วงที่เนี่ยฮะดอกกำลังบานดอกกำลังบานนะครับเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะครับกับบวบอันนี้มาใช้กับบวบเนี่ยฉีดช่วงเช้าแล้วก็จะมีดอกนี่จะบานสองช่วงใช่ไหมมีช่วงเช้ากับเย็นกับช่วงเย็นนะฮะพอฉีดเสร็จปุ๊บเราเว้นช่วงฉีดกี่วันนะที่มาฉีดใหม่3-4 วัน3-4 วันนะครับ3-4 วันเรื่องมาฉีดทิ้งพอฉีดปุ๊บแล้วก็เก็บเกี่ยวครับอายุของบวบนี่กี่วันนะเนี่ยมันตก60 วัน 70 วัน60 วันแล้วเราดูแลตั้งแต่เล็กหรือเปล่าครับที่เอามาใช้เนี่ยคือฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนตัวนี้ไม่คือมาเริ่มใช้ตอนเก็บเกี่ยวได้ระยะหนึ่งอ๋อนะครับนี่สามารถมาใช้ไม่ต้องเป็นต้องขนาดเล็กนะครับถ้าขนาดนี้ก็จะดีแต่นี้พี่เขามาทดลองใช้ตั้งแต่อายุเก็บเกี่ยวแล้วแล้วมาลองฉีดผลแตกต่างระหว่างที่ทิ้งฮอร์โมนเก่าแล้วก็มาใช้ของนูดฟอร์ไลท์มันมีความแตกต่างอะไรบ้างครับที่เห็นได้ชัดคือน้ำหนักน้ำหนักคือตัวแรกน้ำหนักเลยได้น้ำหนักได้ความเขียวของสภาพใบสภาพต้นโอ้โหโครงสร้างนะครับความเขียวของลำต้นแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักเขาวัดกันยังไงครับเวลาเราชั่งกิโลเป็นไงครับคือบรรจุถุงปกติถ้าเรายัดถุงตามปกติแล้วน้ำหนักจำนวนลูกมันจะแตกต่างกันอืมคือจำนวนถุงนะฮะเวลาแพ็กเกจใส่ในถุงเนี่ยปกติแล้วใส่12ลูกหรือ12ผลนะนี่ง่ายๆนะฮะแต่พอใช้นูดฟลายแล้วมันใหญ่ขยายมันใหญ่ขึ้นแล้วมันได้น้ำหนักเราได้ผลผลิตเพิ่มมาอีกประมาณ 20% ใช่ที่ใช้ของใช้เนี่ยคือทั้งหมดเลยป่ะครับทั้งหมดทั้งนูดฟลายสูตรหนึ่งทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองควบคู่กันไปแล้วตัวเคล่าตัวการเชื้อราใช้ด้วยไหมครับตัวนั้นใช้ช่วงน้ำค้างลงอ๋อใช้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้เคล่าเพราะว่าตัวนี้จะฆ่าเชื้อรากับแบคทีเรียเพราะเคล่าโกเนี่ยจะเก่งมากนะครับช่วงนี้อากาศหนาวใช่ต้องใช้ตัวเชื้อรานะครับแล้วที่ใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยผลผลิตได้มากขึ้นไหมครับมันจำนวนผลผลิตเท่าเดิมแต่มันได้น้ำหนักน้ำหนักมากขึ้นนะจำนวนโลแสดงว่าจำนวนโลมากขึ้นใช่
อีกอย่างคือใช้น้อยใช้50ซีซีนะครับใช่ประหยัดไหมครับประหยัดประหยัดต้นทุนไปด้วยใช่ๆแล้วเพิ่มผลผลิตอีก 20% นะครับนี่ดีไหมครับอันนี้อยากให้พี่รัฐฝากถึงเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้ของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่สนใจใช้บวกนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับคือถ้าเราอย่าไปคำนึงถึงราคาเราดูที่ปริมาณหรือการใช้ของเราครับถ้าไปดูราคาปริมาณก็ไม่ต้องพูดเพราะมันจะดูว่าแพงกว่าปกติที่เราใช้ฮอร์โมนปกติครับแต่ถ้าเราคำนึงถึงปริมาณที่เราได้มากกว่าเก่าราคาก็ไม่ใช่ปัญหาปกติเนี่ยเราต้องดึงฮอร์โมนอื่นๆมาแต่ในนี้คือพูดง่ายๆคือว่าจากขวดหนึ่งเราใช้ฮอร์โมนถึง5ขวด5ขวดใช่5ชนิดขวด5ชนิดมาใช้ของนูตฟอร์ไลท์นี่คือใช้เฉพาะขวดหนึ่งหรือ2ขวดชนิดที่เห็นนี่โอ้โหใช้2ขวดนี่ฮะคุ้มแล้วครับไม่ต้องไปใช้ยี่ห้ออื่นที่เขารวมแต่ละชนิดมาเพราะว่าอย่างตัวยืดเขาก็ซื้อมาต่างหากอย่างตัวให้เขียวก็ต่างหากใช่อันนี้รวมหมดเลยนะครับผู้ที่สนใจนะครับแล้วติดต่อพี่รัฐได้นะครับได้ครับฝากเบอร์โทรนะฮะทั้ง2ครั้งเบอร์โทรอะไรครับพี่รัฐ0852921819อีกทีครับ0852921819ครับผมนะหรือว่าจะแนะนำกับเกษตรกรที่นำพามาที่นี่ครับสินค้านูตฟอร์ไลท์ดีๆคือพี่ตีของเรานะครับเบอร์โทรนะครับแล้วก็รูปของพี่ตีนะฮะจะมีอยู่ในนี้ด้วยนะฮะก็อยากจะฝากถึงสินค้านูตฟอร์ไลท์ดีจริงๆครับเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้มาลองใช้เลยนะครับขอบคุณมากครับ